โอ้โหสามโลกว่าเนี่ยไปเดี๋ยวไปชั่งกันสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองครับผมนี่วันนี้ผมอยู่ในป่าไผ่เนาะพอดีพามาตัดหน่อไม้กันมีลูกค้าสั่งลูกค้าส่วนเราก็อยู่ละแวกบ้านนี่แหละครับก็ประกาศขายในเพจตลาดนัดของหมู่บ้านนะเนาะแล้วก็ใครสั่งมาเราก็ไปส่งเนาะก็เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เนาะที่มีเข้ามาทุกวันช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะฝนก็เริ่มตกทุกวันแล้วต้นไม้มันก็เยอะมากเลยมันก็ขายกิโลละ30อ่ะเนาะช่วงนี้ยังไม่เข้าหน้าหน่อไม้เต็มที่นะโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปดูพ่อตัดหน่อไม้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พาเราชมเกียร์ใหม่ก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับโอ้เริ่มเนี่ยนี่หน่อนี่ก็จะโลที่เห็นกองๆอยู่นี่เป็นเชื้อเห็ดเนาะเชื้อเห็ดนางฟ้าก็เอามาใส่โคนไผ่นะครับพอดีเพื่อนแม่เขาทำเขาเพาะเห็ดขายนี่เป็นก้อนเชื้อเก่าเนาะเราก็ไปขอเขามาแล้วก็มาแกะถุงแล้วก็มาบีบีเนี่ยเห็ดฟางออกเลยครับเอาผ้าคุมหน่อยในออกลืมเลยยังเต็มอยู่เลยไม่มีเวลาน้ำเพิ่งยุบไปขายโลละ30 บาทครับใครสั่งก็ค่อยตัดนะอยู่ในป่าในสวนนี้ก็มีรายได้ทุกวันเนาะนี่ฝรั่งเมื่อเช้าพ่อขายฝรั่งไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มีหน่อไม้เพิ่มมาแล้วก็จะมีมันเบอรี่กำลังแดงอีกวันหนึ่ง300-400พอได้มั้งมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะอยู่ในสวนอยู่กับบ้านนี่ก็จะโลแล้วมั้งเนี่ยบางคนเขาบอกว่าทำไมไม่ปลูกไผ่หวานไผ่ลวกหวานไผ่บงหวานผมเน้นง่ายครับเพราะกิ่งพันธุ์มันราคาถูกเนาะกิ่งทรงเนี่ยไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะครับคือหน่อหนึ่งมันก็ลงละ30 บาทอย่างไผ่หวานไผ่อะไรพวกเนี้ยจะ10 หน่อนะกิโลละ60ก็จริงนะแต่10 กว่าหน่อก็จะได้โลนึง7-8 หน่อได้โลนึงก็ถั่วๆกันแล้วก็พอไงครับแล้วก็อย่างหนึ่งไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยมันดูแลง่ายนี่หอกระเต็มไปหมดนอนเนี่ยเขาสั่ง2 โลเนาะที่โรงพยาบาลใช่สั่งเราก็ตักมันออกเยอะแม่เขาก็ไปดองใส่ขวดไว้เวลาผมกลับกรุงเทพผมก็ไปกินลดค่าใช้จ่ายลึกไปเปล่าเอายันลากเลยเนี่ยตัดอ่อนๆให้เขาด้วยเดี๋ยวไปสั่งมาตรงมันก็จะ2 โลแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ไม่อ้วนเนาะเอาอ้วนๆเนี่ยดูยังอ๋อเล็กมันยังไม่ใหญ่อันนี้ดีกว่าอีกอ่ะต้องมา3 หน่อเนี่ย2 โลนะพวกปลูกต้นไม้เนี่ยเหมือนเราปลูกทองคำเขียวไว้ในดินเนาะถึงลำก็ออกดอกออกผลให้เราดูบรรยากาศในสวนไผ่ปลูกไผ่ข้อดีหลายอย่างเนาะลมเย็นด้วยแล้วก็ไม้ก็ใช้สอยได้ไม้นี่ก็ไปเผาถ่านได้เนาะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เผาเลยไม่ค่อยได้กลับพอแล้วมั้งแถมไม่ให้เขาอีกข้างหนองก็ได้ข้างหนองขายบ้างแจกบ้างแถมโหนี่เบิ่มเลยทำไมไม่ใส่กระป๋องโเดี๋ยวไปชั่งกันถ้าจะให้ขาวอะเอาใบมันคุมสูงหน่อยอะสุ่มสุ่มไปอะเดี๋ยวเราไปชั่งกันโหโอ้ไม่ได้แน่นอนอ๋อตกใจยังว่าเบาเดี๋ยวต้องทั้งกระป๋องแยกโอ้เอาป๋องออกเนี่ยเอาแต่หน่อไม้6โล4หน่อหน่อใหญ่เนี่ย2หน่อก็3โลแล้วให้เขาไปหน่อใหญ่เนาะโล30บาทครับหน่อหนึ่งก็โลอ่ะโลกว่า5โลกว่า4หน่อให้เขาสองนอกก็พออืมแค่นี้ก็พอเอาก็พ่อแต่งก่อนไม่ใช่พ่อแต่งโคนก่อนเดี๋ยวแต่งโคนก่อนแล้วช่างอีกทีก็ได้เอาแบบอ่อนๆเลยนะครับไม่ต้องปลูกไข่อันนี้ความคิดผมนะไข่หวานไข่เวิร์นกิโลละ60 70อันนี้กิโลละ30ก็จริงอะแต่หน่อก็โลนอันนั้น6 7หน่อเต็มเลยนะต้มดองไว้ขวดบะเริ่มนะเปิดไข่ก็สั่งนี่อ่อนอ่อนไหมแม่อ่อนนิดเดียวโอ้แต่อ่อนเนาะตั้งแต่นี้ไปแล้วสวยเราต้องอะไรมาดูทีเดียวแล้วเป็นไร40บาทจริงของเขาว่าแช่น้ำเนี่ยสดสดสดอ๋อในตลาดแช่น้ำใช่ไหมนี่ก็สองโลครึ่งแล้วสองหน่อสองโลครึ่งหน่อโลกว่าบ้าวแค่นั้นแหละใครบอกอยู่ในดงนะบ้านผมแฟดส่งไปรษณีย์ถึงอินเทอร์เน็ตมีหมดนะในสวนหน่อละ30ครับไปส่งแล้วเรียบร้อยปลูกครั้งเดียวครับหน่อไม้เนี่ยเนาะใครมีพื้นที่ไม่รู้จะปลูกอะไรก็อันนี้ก็ได้นะหน่อไม้ปลูกง่ายขายได้แล้วก็ไม่ต้องดูแลเลยปลูกครั้งเดียวเก็บกินไปครับอย่างน้อยๆก็15ปีกว่ากอมจะชนกันนะเนาะเราค่อยรื้อทำใหม่โอเคครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้เนาะพอตัดหน่อไม้ไปส่งเขาก็มีรายได้ทุกวันครับจากพืชผักในสวนเราเองมันก็วนๆกันไปมันไม่ได้เป็นเงินก้อนแบบที่เขาทำเกษตรเพียงเดียวเนาะเราไม่ได้ทำนาเยอะๆไม่ได้ทำมันทำอ้อยอะไรเงี้ยเราเป็นส่วนผสมผสานเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาดูวิถีชีวิตในสวนอีกหนึ่งวันนะเนาะก็รายได้เล็กๆน้อยๆมีทุกวันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไล่คำกวีเกษตรชีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ของใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ